ตอนนี้ก็รอการฟื้นฟูเท่านั้นเองแต่ทุกอย่างหยุดแล้วก็คือตอนนี้เบื้องต้นนะคะคนไข้สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้ง่ายๆในการทำกิจวัตรประจำวันส่วนในเรื่องของการสื่อสารนะคะตอนนี้คนไข้เข้าใจเกือบทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าการพูดการที่จะอธิบายเนี่ยอาจจะยังไม่เก่งนักค่ะแต่ว่าก็อยู่ในเรื่องในช่วงของการฝึกฝนแล้วก็ฟื้นฟูค่ะเขาจะดูอ๋อเรียบร้อยระวังกันก็เรียบร้อยละทั้งญาติและคนที่จะรับต่อจากเราไปการ follow up รายอาการหลังจากนี้ครับจะต้องแบบให้พี่โจอี้เข้ามาร่วมมาเพื่อตรวจ follow up อะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องมีบ้างเป็นเรื่องปกติจินดีใจไหมคะใจไหมองกรต้องการเป็นคนไทยก็จำคือคุณเจ้าอี้เขาอยากจะขอบคุณทุกคนครับพอดีแหละออกมาหนึ่งวันจบเก่าเนี่ยแล้วเขาไงที่เป็นที่ตุ้งบาครับจบไปละจบไปละเรียบร้อยแล้วก็มีแต่จะทำตัวให้ดีขึ้น